คือมั่นใจอ่ะรู้สึกว่ามีความมั่นใจเลยแล้วมีประสบการณ์อะไรอีกก็มีเกี่ยวเรื่องรถในซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยเมื่อประมาณ 2-3 วันก่อนเนี่ยทำไมฮะคือมีคราวนึงแฟนไม่สบายอยู่โรงพยาบาลแล้วผมก็ไปเฝ้านอนคืนหนึ่งตอนเช้าผมก็กลับลักษณะว่าพอกลับถึงบ้านแล้วอ้าวลืมมือถือก็จะย้อนกลับไปเอามือถือที่โรงพยาบาลใหม่คือบ้านผมจะอยู่ตรงซอยมิทีนนะฮะครับพอถึงตรงปากซอยเนี่ยมันจะมีไฟแดงไฟเขียวช่วงนั้นก็พอดีไฟแดงผมก็หยุดรอสักพักนึงก็เป็นไฟเขียวแล้วผมก็จะออกมันในใจคิดว่าเอ้ยยึดน่าจะมีรถฝ่าไฟแดงมาแน่เลยแล้วมีฝ่าไฟแดงมันจริงเป็นรถกระบะวิ่งมาอย่างเร็วเลยวิ่งชิ้วตัดหน้าผมไปนิดเดียวฝ่าไฟแดงมาขับฝ่าไฟแดงมาแบบเร็วมากเลยเรารู้สึกตะหงิดคือเหมือนกับมีบอกให้เราหยุดก่อนนะบอกหยุดก่อนนะดูคนฝ่าไฟแดงนะแล้วฝ่าจริงจริงฝ่าจริงๆเลยซึ่งถ้าออกไปเนี่ยเราไม่ผิดอยู่แล้วเพราะมันไฟเขียวของเราต้องเขียวแล้วอ่ะเขียวแล้วอ่ะต่อไปถ้าไม่มีอะไรมาบอกนี่ครับมันบอกว่าระวังน่าจะมีคนฝ่าไฟแดงเหมือนอย่างนี้ฮะความรู้สึกบอกออกมาว่าอย่างนั้นก็เลยโอ้ยรอดแบบเส้นยาแดงทำนองนั้นแล้วขับเร็วมากเลยขับเร็วมากๆเลยตกอกเลยโอ้โหนี่ถ้าออกไปก็ถ้าเขียวแล้วเหมือนว่าปกติแล้วขับรถแล้วเขียวแล้วก็ต้องออกใช่ถูกต้องแต่เขียวแล้วเราให้หยุดมันบอกอย่าพึ่งเผื่อมีคนฝ่าไฟแดงอืมลักษณะนั้นผมคิดว่าเป็นเพราะครูหรือเป็นเพราะเป็นเพราะครูผมว่ามั่นใจว่าครูแน่นอนก็คืออาจจะเป็นองค์ปรมัตถ์นะฮะที่ป้องกันได้ทุกอย่างป้องกันภัยทุกอย่างอุบัติเหตุภัยทุกอย่างเลยที่ผมมั่นใจผมนี่ก็จะมียามหาธนังที่เช่าจากที่ชมรมอ๋อบูชายาไว้ด้วยใช่ครับอันนี้ครับติดตัวทุกคนส่วนทุกวันของผมนี่บางทีก็งานมันยุ่งก็ไม่ได้สวดตอนเย็นแต่ตอนเช้านี่จะสวดทุกวันบูชาไปแล้วเป็นไงก็โอเคครับยกตัวอย่างให้ผมเห็นเป็นรูปธรรมหน่อยเช่นก็คือเงินมันเข้ามาง่ายเก็บปัญหาการเก็บเงินไม่ได้ยังมีอยู่ไหมคือมีอยู่แต่ว่าน้อยลง อาจจะเป็นเพราะว่าคือดวงชะตาเราไม่แข็งแรงอย่างที่เรามาเรียนในที่ชมรมเนี่ยที่ท่านอาจารย์บอกนั่งอยู่ตรงนั้นกับคุณหมอเขาบอกอะไรเหรอเขาถ้าอาจารย์จำเพื่อนเขาได้ตอนที่ท่านอาจารย์ไปตรวจที่เซ็นทรัลชิดลมเขาบอกว่าเนี่ยพรุ่งนี้จะเปิดงานแล้วยังไม่ไปไหนไม่น่าจะทันอาจารย์บอกว่าแล้วมีอะไรพกไหมผมก็บอกผมก็เลยเรียนท่านอาจารย์ว่าแฟนเขาพกหมาทนางอาจารย์บอกอ้าวแล้วไม่เอาหมากิจจาไปเหรอเขาขี้จิตกิจจาได้มหากิจจาเขาเลยบอกรีบเอาทันทีเลยอ๋อเหมือนชื่อตัวเองด้วยเป็นยาคล้ายๆกับมหาทนางแต่องค์จะเพียวๆกว่าทำนองนั้นใช่ไหมใช่อาจารย์บอกให้ไปพกเพื่อก็ไปอธิษฐานกันละกันอาจารย์มหากิจจาใช่เรื่องอะไรนะการงานสำเร็จอะไรอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับอาจารย์บอกว่าเอาไปพกกันละกันเผอิญคุณแก๊ปเลขาท่านอาจารย์มีติดมาที่เชียงใหม่ด้วยก็ผมว่าก็คงเป็นโชควาสนาของเขาแหละผมก็ไม่ได้ถามข่าวเขาอีกเลยจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นพี่สาวแฟนผมโทรมาบอกเรียบร้อยแล้วนะเขาก็ถามอะไรเรียบร้อยห้างเปิดละเขาบอกอ้าเสร็จเหรอเสร็จเป็นอะไรที่แปลกมากบอกเดี๋ยวถามเขาเองก็แล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นถามคุณกิจจานะเขาว่าไงฮะเขาก็เลยบอกว่ามันเขาก็กลับไปตอนบ่ายหลังจากน้ำมันเสร็จใช่เขาก็ไปอธิษฐานขอให้งานสำเร็จแล้วเขาก็ไม่ได้คิดอะไรอีกเพราะว่าเขาก็ต้องทำจนกระทั่งถึงกี่โมงอ่ะเขาบอกว่าเขานอนอยู่ที่เชียงใหม่มาเกือบเดือนละเพื่อที่จะทำเปิดเชียงใหม่เฟสติวัลให้ได้ในวันจันทร์แล้วก็มันจะติดขัดเรื่องบริษัทนี้ไอ้ห้างของอันนี้คือ Mark and Spencer ซึ่งไม่เสร็จไม่ได้เพราะ1ทูตอังกฤษมา2คนทางหุ้นส่วนไอ้ทางคนอังกฤษมาเจ้าของ Mark and Spencer มา
ดารานะอะไรมาหมดซึ่งงานเขาเตรียมกันหมดแล้วเหมือนอะไรนะเหมือนมาร์คแอนด์สเปนเซอร์ตัวนี้จะเป็นไฮไลท์ของงานใช่เขาเป็นรู้สึกจะเป็นสาขาแรกของมาร์คแอนด์สเปนเซอร์ในเมืองไทยเลยที่เข้ามาเองในห้างซึ่งไม่เสร็จไม่ได้เพราะว่าทุกคนเตรียมมาหมดแล้วไม่แขกในงานตัวเจ้าของตัวหุ้นส่วนอะไรมาหมดแล้วมารออยู่ที่เชียงใหม่หมดแล้วครับเขาก็กลับไปเขาบอกว่าผมเขาก็เรียกผมชาติผมไม่รู้จะทำอะไรอ่ะก็เลยนึกถึงท่านอาจารย์บอกอาจารย์บอกเอากลับไปอธิษฐานนะอาจารย์ไม่พูดอะไรหรอกเอาไปกับอธิษฐานผมก็เลยเอาขึ้นมาอธิษฐานก็บอกขอให้เสร็จเถอะพรุ่งนี้จะเปิดแล้วเขาก็ยังงงไม่รู้จะเสร็จยังไงอ่ะจนกระทั่งเที่ยงคืนเขาบอกว่าช่างลืมหมดเลยไม่ได้ทำไม่ได้อะไรเขาบอกว่าช่างลืมของมาช่างลืมเอาของมาเขาก็ไล่ให้ช่างกลับไปตอนเที่ยงคืนไปเอาของแล้วก็เรียกเพื่อนร่วมงานให้คนตามไปด้วยกลัวช่างมันหนีไปกลับบ้านตอนนั้นเที่ยงคืนแล้วแล้วเขาก็นั่งอยู่คนเดียวในห้องก็กำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงให้มันเสร็จถึงตีสองก็อยู่โทรศัพท์เขาก็ดังขึ้นมาแต่เขาก็นึกถึงมหากิจจาเหมือนกันนะเขาบอกไหนบอกว่าคือในใจเขาคงนึกอะนะว่าไหนว่าจะสำเร็จไหนบอกว่าจะสำเร็จคือมีการต่อว่านิดหน่อยตัดพ้อแล้วก็คิดในใจสักพักหนึ่งตีสองก็มีโทรศัพท์ดังขึ้นมาเขาก็รับช่างอีกคนหนึ่งโทรมาเขาบอกคุณกิจจาทานข้าวยังจะบอกเอาเวลาที่ไหนไปกินข้าวแล้วผมกำลังกุ้มใจอยู่เขาบอกกุ้มใจเรื่องอะไรเขาบอกงานไม่เสร็จช่างไม่มีตอนนี้ไปเอาของอยู่ยังไม่เสร็จก็บอกว่าคุณกิจจาเดี๋ยวผมโทรกลับคุณกิจจาเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าจะโทรกลับเรื่องอะไรสัก5นาทีนะก็โทรกลับมาบอกคุณกิจจารอเดี๋ยวนะผมหาช่างให้คุณได้4คนละนอนอยู่ที่เนี่ยผมไปปลุกเข้ามาหมดเลยให้ไปช่วยกันกิจจาเขาก็บอกอ้าวเหรอเขาก็งงๆนะก็มากันเวลาดึกดื่นป่านนั้นเนี่ยค่ะมาถึงตีสามมาถึงตีสามเขาก็ลุยกันใหญ่แล้วเสร็จแล้วช่างก็เลยไล่ให้คุณกิจจาบอกว่าคุณกลับไปเถอะตอนนั้นประมาณสักแผงบอกกับโมงเช้าแล้วให้คุณกลับไปแต่งตัวรอมาเปิดงานก็แล้วกันทางนี้พอเขากลับมาเขาบอกว่าเขานอนไม่หลับเขาเป็นห่วงก็รีบกลับไปอาบน้ำแต่งตัวมาเพื่อที่จะมารอเหมือนกับต้อนรับพวกแขกกับเจ้าของเซ็นทรัลปรากฏว่ามาถึงเรียบร้อยหมดเขาก็งงๆเปิดงานแบบงงๆไม่น่าเชื่อครับเมื่อกี้เขาวันก่อนที่เขากลับมาจากเชียงใหม่เขาก็ฝากผมมาขอบพระคุณท่านอาจารย์เมื่อกี้ผมก็โทรเขาบอกว่าผมขออนุญาตเอาเรื่องคุณมาเปิดเผยนะเขาบอกฝากขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนะ